สวัสดีครับคราวนี้เรามาพูดถึงปากโป่ง Untapped Speed กันเป็นเรียกกันสั้นๆอะว่าปาก Untapped Speed คือไอของชิ้นเนี้ยมันได้จากงานเกมที่หยอดกาชาผมก็ไม่ได้หยอดหรอกผมก็ใช้เงิน M ซื้อเอาก็ประมาณ100ล้านนิดๆผมไม่แน่ใจว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงมากเท่าไหร่ต่อจากนี้ตอนนี้มันก็น่าจะหาไม่ได้อีกสักพักใหญ่ๆราคาก็อาจจะขึ้นแหละก็คือถ้าเกิดใครมีงบเนี่ยผมแนะนำว่าให้เก็บไว้สักชิ้นหนึ่งก็ยังดีสำหรับคนที่ชอบเล่นสาย AGI สูงๆนะคือถ้าอย่าง Crusader ของผมเนี่ยก็มี AGI ก็ประมาณ70ก็ถือว่าพอสมควรอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะได้เท่าไหร่คือไอ้ของชิ้นเนี้ยไอ้ปากโป่งเนี่ยปากโป่งพอลลิงอ่ะไอ้ทางสปีดมันบวก1คุณสมบัติมันจะคล้ายๆกับไอ้ของนี้เลยคือหูใหม่เรียกกันหูใหม่หรือหูสปีดสำหรับคนที่เป็นอาชีพพวกไนท์ตีเมอร์แชร์อะไรพวกเนี้ยก็คือจะ attack speed จะบวก1บวกตรงๆเพราะฉะนั้นถ้าผมใส่กับอาชีพไนท์เนี่ยอันนี้ผมจะบวก1ตรงๆก็คือจะกลายเป็น176ถ้าผมใส่นี้เข้าไปอีกมันก็กลายเป็น177คราวนี้ถ้าเกิดผมลองใส่เซตควบคู่กันไปดูซิว่ามันจะขึ้นได้เท่าไหร่ผมจะลองที่นี่คือผมเอาลองแบบตัวเปล่าก่อนอะผมตัวเปล่า attack speed ยืนพื้นผมอยู่ที่175นะผมใช้ spear quick แปลต้องใส่อาวุธเรา175ยืนพื้นพอผมใส่spear เข้าไปก็จะกลายเป็น168เรามาลองดูกันก็คือถ้าผมกด spear quick ปั๊บกลายเป็น178แล้วก็คือบวกมาประมาณ10สำหรับมี AGI แบบนี้นะถ้าผมกด Berserk Potion โพเข้าไปก็จะกลายเป็น184คือผมว่ามันก็เร็วอยู่พอสมควรนะในตอนเนี้ยถ้าผมใช้ AB เข้าไปอีกคือเนี่ยใส่แค่หอกไม่ทำอะไรเลยเนี่ย Attack Speed ตอนเนี้ยผม185เพราะฉะนั้นถ้าผมใส่อันนี้เข้าไปแน่นอนมัน186ใส่นี้เข้าไปมัน187ทั้งที่AGI ผมอยู่ที่แค่70เองนะแต่สามารถมี attack speed ถึง187ได้ซึ่งผมถือว่าเยอะจริงๆเยอะไม่เบาเลยอะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดผมใส่ของชิ้นอื่นไปบ้างล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าถ้าผมใส่พวกเซตธรรมดาเนี่ยจะเป็นยังไงผมจะลองสำหรับพวกลุยกิฟเนียแล้วกันไหนๆแล้วก็ใส่หอกมูลไปแล้วผมจะลองใส่กล้ามเข้าไปปึ๊บแล้วก็แพนตี้เข้าไปปั๊บแอทสปีดผมจะยังไม่เพิ่มถ้าผมใส่เท้าหมาดำ186แล้วคราวนี้แอทสปีดผมถ้าใส่ไอ้คู่นี้ก็จะกลายเป็น188เห็นไหมถือว่าเยอะนะเยอะแล้วนะถือว่าเยอะจริงๆก็ผมสามารถมี attack speed ได้ถึง188เลยโดยที่ AGI ผมมีอยู่แค่70เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยผมใส่ไปไม่น่าจะเพิ่มแล้วล่ะเพราะว่าจะเอามากกว่านี้คงต้องทานอาหารอ่ะต้องกินอาหาร AGI อ่ะต้องทานอาหาร AGI ถึงจะขึ้นผมลองหาก่อนอยู่ไหนว่านี่มั้งอยู่อันนี้ตอนนี้ผม188มันไม่น่าจะยังไม่น่าจะพอมันต้องเพิ่มอีกประมาณ4มั้งต้องเพิ่มอีกประมาณ4ก็คือต้องใส่ไอ้พวกเนี้ยอาร์คิเทคเนี่ยก็จะ189ผมถอดอันนี้ยังได้เลยถ้าผมถอดไอ้นี่ออกไม่ได้แล้วผมไม่ได้แล้วก็คือประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมก็ได้ attack speed 189ถ้าจำเป็นแต่โดยส่วนใหญ่ผมก็แค่นี้ไปอะพอแล้ว188ผมว่ามันก็โอเคแล้วล่ะไม่จำเป็นต้องกดอาหารด้วยก็ประหยัดไปสำหรับ
ครูเซเดอร์นะมีความเร็วในการโจมตีสูงมากสามารถฟาร์มกิฟเนียได้ค่อนข้างสบายอยู่เหมือนกันสำหรับ Attack Speed 188เนี่ยแล้วก็ค่าฟรีอยู่ที่100จริงๆต้องประมาณ140เพราะผมกดอาหารนี่ไปถ้าไม่มีมันก็ประมาณ140เดี๋ยวผมบัฟ AB ใหม่ก่อนคราวนี้ผมลองใส่พวกที่เอาไว้ไปลุยไอ้นี่บ้างมันก็ไม่น่าจะต่างกันหรอกเพราะว่ายังไงเราก็มันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะของหลักๆมันก็ยังเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่รายการจิตปาถาอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้เราเอาไว้ลุยพวกอนุบิสเพราะฉะนั้น Attack Speed ผมสามารถ189ได้ส่วนอีกชิ้นผมก็ใส่คลิป Teleport เข้าไปอ่ะแต่แบบเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะฮิตผม342เลยนะฮิตผม342 Attack Speed 189แล้วเท่าที่ผมเคยลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยผมแทง4ทีตายได้ Attack Speed 189ถือว่าไม่ธรรมดาเลยล่ะสำหรับ AGI อยู่ที่แค่70แล้วคราวนี้ถ้าเกิดผมลองเอาไปใช้กับพ่อค้าดูบ้างล่ะพ่อค้าผมมี AGI อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะ91มั้งเดี๋ยวผมลองโอนไปพ่อค้าอ่ะเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามันจะขึ้นแค่ไหนอันนี้ผมเก็บไปให้พ่อค้าปึ๊บขาดอะไรไหมวะไม่น่าจะขาดเดี๋ยวผมลองโอนเปลี่ยนไปพ่อค้าพ่อค้าผมมี AGI อยู่ที่91จ็อบอยู่ที่63ถ้าจ็อบเลเวล64 AGI โบนัสจ็อบเนี่ยมันจะเพิ่มมาเป็นบวก7เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังบวก6อยู่เอาล่ะผมจะลองใส่ขวานดูก่อนขวานอยู่ไหนวะมีอยู่กับตัวแล้วนะอ่ะ Attack Speed ผมยืนพื้นอยู่ที่173ก็มันก็น่าจะค่อนข้างเยอะอยู่แหละเพราะว่า AGI ผมอัพมาเยอะกว่า Crusader พอสมควรเหมือนกันผมจะใช้สกิลอันนี้ทำให้เพิ่มความเร็วในการโจมตี 25% ปั๊บเข้าไป181ผมจะใช้ยาเบอร์เซอร์เข้าไปก็จะกลายเป็น186แล้วยืนพื้นคือไม่มีอะไรเลยอ่ะผม AB ก็อีก187แล้วอ่ะเนี่ยแค่นี้ผมเอาแค่นี้นะ187ถ้าผมใส่ไอ้2ชิ้นเนี้ยเข้าไปอ่ะคือ189เลยอ่ะยังไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ย189เลยคือไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยผมใส่หมวกงูอ่ะมองงูเข้าไปคงน่าจะอีกสักหน่อยนึงอะตอนนี้มันยังไม่น่าจะ190อ่ะผมใส่นี่เข้าไปอีกปึ๊บถ้าผมใส่ Architect เข้าไปอันเนี้ยอ่านว่าอะไรวะเนี่ยทิกอะไรเนี่ยปึ๊บอ่ะ190แล้วผมต้องถอนมองงูไม่ได้เราก็ต้องใส่อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้น91บวก27ก็อยู่ที่ AGI ต้องมีอยู่ที่ยืนพื้น118ถึงจะสามารถ Attack Speed 190ได้โดยที่ใส่ทั้งไอ้หูใหม่กับไอ้ปากสปีดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็2ชิ้น Attack Speed ผม189เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยถ้าผมอยากถอดผมสามารถใส่ไอ้รองเท้านี้รองเท้า AGI บวก2แล้วผมถอดอันนี้ออกแล้วให้จ็อบเป็น64แค่นี้ผมก็จะฟรีแล้วเนี่ยถ้าผมถอดไอ้ตัวนี้ออกนะถอดอันนี้ออกแล้วผมใส่เท้า AGI 2เพราะฉะนั้น AGI ผมจะขาดไป1แล้วต้องให้จ็อบ64จ็อบอัพก่อนเพราะฉะนั้นผมก็จะมี Attack Speed 190ได้โดยที่มี AGI 91ยืนพื้นแต่ความจริงผมว่าอัพอาจคงอาจจะต้องอัพเกินไปหน่อยเพราะเผื่อผมถอดของไอ้เช่นพวกหมวกงูผมอาจจะไม่ใส่ม้าผีอย่างเงี้ยไนท์แมร์ AGI 1มันจะขาดไปถ้าผมใส่อันอื่นเช่น
เช่นหมวกอลิสเมื่อกี้เพราะฉะนั้นมันผมใส่กันตาบอดมันก็เลยเอจ่ายขาดหนึ่งผมอาจจะกดไปเพิ่มมากกว่านี้หน่อยผมสามารถใส่พวกเวสเปอร์คออะไรพวกนี้ได้ด้วยเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปดีเนี่ยปาบเข้าไป2ชิ้นฮิตอยู่ที่150 359ซึ่งผมว่ามันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันโดยที่ถ้าผมทำไอ้ตัวนี้นะถ้าจ็อบต้องอัพก่อนก็จะ attack speed 190ถ้าอยากแม่นอ่ะสายแม่นผมก็ใส่นี่เข้าไปแทน374โคตรแม่นเลยวะก็ราวๆนี้โดยประมาณเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยก็เป็นอีกชิ้นนึงที่เราควรจะหามาไว้ถามว่าราคามันก็จะสูงหน่อยแหละผมว่ามันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่ามันเป็นของที่ใช้เงินจริงหยอดสำหรับพ่อค้าแทนสปีดผมว่า190เนี่ยเขาคงจะฟันกันมันเลยล่ะไหนๆก็ไหนๆผมลองไปใส่หมวกโฮไปฟันอะไรเล่นแถวๆนี้ดูไหมมอนที่มันโอเคหน่อยผมไปคอมโดแล้วกันง่ายดีใกล้ด้วยเราจะลองไปข้างบนก็น่าจะผมว่ามันทำให้ว่ายังไม่ทันทำอะไรเลยถึกเหมือนกันนะเนี่ยอะถ้าใช้แม็กซิมัมมันก็คงจะมันอันนี้มอนมันไม่แพ้ท่านมันก็เลยอย่างนี้แหละมันก็ถึกๆไอ้ตัวนี้มันดิฟเฟนซ์เยอะด้วยมันยังฟันไม่เสร็จเลยเราฟันไป2ตัวแล้วยกให้ก็โดยประมาณก็ประมาณนี้แหละผมลองมาฟันเล่นๆให้ดูว่าไอ้เทอร์สปีด190มันอยู่ฉะนั้นไอ้เทอร์สปีดต่อจากนี้ผมว่าถ้าโอนของอะไรมาผมว่าก็คงจะ190ยืนพื้นแล้วล่ะอย่าขนาดไอ้นี่ไม่แพ้ท่านเลยยังลดทั้งยังตายไวขนาดนี้ถ้าผมไปใช้กับพวกที่มันแพ้ท่านฟันทีเบิ้ล 4,000 5,000 มันก็จะจบอย่างไวอ่ะแน่นอนเราก็จะเป็นสายตีชิวไปแต่คงต้องระวังเรื่องแม็ก HP หน่อยเพราะว่าตัวผมจะแม็ก HP น้อยอยู่เหมือนกันแหละโอ้โหก็อันนี้ปล่อยเข้าไปก็แค่นี้ผมว่าก็น่าจะโอเคแล้วล่ะครับสวัสดีครับอันนี้ฮะเรายืนดูเขาหน่อยไหมก็ตามนี้แหละครับสวัสดีครับจบแล้ว